นี่คือสภาพความเสียหายจากทุ่นระเบิดรถถังสมัยสงครามเขมร3ฝ่ายทำงานส่งผลให้ทหารชุดทำลายทุ่นระเบิดกองทัพบกเสียชีวิตบริเวณชายแดนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเมื่อวานนี้พื้นที่บริเวณเขาช่องแคบอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วถือเป็นจุดหนึ่งที่ยังคงมีกับระเบิดอยู่เต็มพื้นที่บริเวณนี้และจุดนี้คือจุดที่ทหาร4นายต้องสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังคงมีอยู่เต็มพื้นที่บริเวณแห่งนี้ทุ่นระเบิดรถถังสภาพพร้อมใช้งานยังเรียงรายกระจายอยู่ตลอดพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาแต่ละหลุมจะมีระเบิดฝังไว้2ลูกระหว่างเก็บกู้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและทำช่องทางเดินปลอดภัยไว้เพราะทุกตารางนิ้วยังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดทางหน่วยเหนือจะกำหนดให้อยู่แล้วว่าจะเก็บกู้ในช่องไหนวางเซฟเลนไว้ก่อนเลยคือจุดเชือกสีแดงที่เห็นก็จะวางไว้ก่อนเลยจะเริ่มหาทีละก้าวทีละก้าวไปเรื่อยจนกว่าจะได้เป็นเลนออกมาเป็นเลนกลางแล้วก็จะแยกหาจุดตามที่คาดว่าจะมีแม้อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการระเบิดแต่ภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดยังเดินหน้าต่อไปตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลณกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาส่วนนั้นกับระเบิดก็ยังหลงเหลืออยู่ชุดที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยไปเก็บกู้มาชาวบ้านเขาไถไล่ขึ้นมาก็เจอระเบิดรถถังขณะที่พลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานน้ำหลวงอาบศพณวัดเนินดินแดงจังหวัดปราจีนบุรีประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมาตั้งแต่ปี2540ปัจจุบันทำลายทุ่นระเบิดได้พื้นที่ปลอดภัยแล้ว 2,003 ตารางกิโลเมตรจากทั้งหมด 2,557 ตารางกิโลเมตรใน27จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วปัจจุบันมีทุ่นระเบิดลงเหลืออีกกว่าล้านลูกซึ่งต้องกวาดล้างให้หมดภายในปี2561ตามอนุสัญญาออตตาวาอัครพงศ์นครแก้วประเด็นเด็ด7สีรายงาน